สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวป,งปังๆเรื่องราวเดิดเดเรื่องราวแบบว่าซุปเปรอร์ฮงของลิซ่ากันดีกว่านะครับนั้นานานทีนี้เนี่ยคนที่เริ่ดที่ฮงจึงปังที่สุดในประเทศไทยคงไม่มีใครเท่ากับลิซ่าแล้วเรียกว่าบนโลกนี้ ก็คงจะแบบมีแต่เรื่องของลิซ่าให้อัปเดตกันเลยก็ว่าได้นะครับจากจบงาน MTV v m a ปุ๊บลิซ่าก็ยังสร้างเรื่องราวปังๆไว้ให้คนได้พูดถึงกันต่อล่าสุดี้ลิซ่าต่อยอดความปังด้วยการสปอยเพลงใหม่และหลังจากที่ได้เห็นคลิปสปอยของลิซ่าไปนะครับซึ่งเป็นแบบใหม่แบบสับแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นการสปอยเพลงในการเก็บเลมอนในสวนทำเลมอนเนดในห้องครัวซึ่งในตอนนี้แฟนๆเขาก็มีการวิเคราะห์กันมานะครับ เคาะ3คนที่ดูจะเป็นไปได้ที่สุดกับการที่จะมาร่วมคอร์ลบกับลิซ่าในเพลงใหม่ซึ่งจะจริงหรือไม่จริงยังไม่แน่ไม่มีใครรู้ได้จะเป็นเพลงคอร์ลบเพลงที่3ของลิซ่าซึ่งถือว่าจะเป็น เพลงที่2นะครับที่มีคนมาร่วมร้องด้วยเพราะว่าเพลงแรก Rock star Lisa, ร็อกสตาร์ลิซาร้องคนเดียวแล้วก็เพลงที่2เนี่ยฟเจอริงกับโรซาเลียส่วนเพลงที่3นี้จะเป็นการฟเจอริงหรือว่าคอลแลบเป็นเพลงคู่กันเลยก็ต้องรอติดตามกันอาจจะแบบว่าปล่อยตามสเต็ปก็ได้เพลงเดียวเพลงฟเจอริงแล้วก็เพลงคอลแลบแบบเพลงคู่3สาวตัวแม่ที่ฟแฟนๆเคาะกันว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากที่สุดนะครับในบรรดาข่าวหรือทั้งหมด1เลยคือนิกกี้มินาที่มีความสีชมพูเชื่อมโยงกันกับอะไรหลายๆอย่างที่ถูกสปอ และก็มีอีกหนึ่งสาวคือซาบีนาคาเพนเตอร์คนนี้เนี่ยคือเจ้าของคิสนะครับรอยจูบที่หลายๆคนมองว่ารอยจูบนี้น่าจะหมายถึงซาบีนาคาเพนเตอร์และก็เพิ่งเจอกันในงาน VMA ไปมีโมเมนต์คู่กันด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนสีกันอีกเมื่อมีผลงานฟีดก,กับเพื่อนสีหนึ่งคนแล้วก็ต้องมีอีกหนึ่งสีนั่นะก็คือซาบีนาคาเพนเตอร์และอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ก็คือเจนนี่รูวิเจนหรือว่าเจนนี่คิมนะครับสองสาวแบล็กพิงค์ลิซ่ากับ ผลงานคอลแลปกันในฐานะศินปินเดียวจากค่ายของตัวเองที่จับมือเป็นพาร์ทเนอร์ในค่ายเครือเดียวกันอย่าง Sony Music นั่นก็คือโคลัมเบียและก็ r c a บวกกับมีคลิปใน Ti k t o อกของเจนนี่ที่ใช้อีโมติคอนเป็นรอยจูบนี้ด้วยนะครับเอาแล้ว3ซสาวนี้ที่หลายายคนเขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากที่สุดแต่ก็ยังมีนะครับอีกหลายหลายชื่อเลยที่แบบว่าถูกเสนอมาให้มีการร่วมคอแลแลปกับลิซ่าจากเหล่าแฟนคลับทั่วโลกแต่ในตอนนี้เปอร์เซ็นต์ที่มีความเป็นไปได้มาก่สุดน,น่าจะเป็น3ค นนี้ที่เขาพูดถึงการนะครับแมรนิก,กี้แอบบีนาแล้วก็เจนนี่ทุกคนคิดว่าเป็นใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าใครที่มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มากที่สุดอันนี้ไม่ได้นับแบบว่า เรื่องใหม่ที่ลิซ่าเนี่ยจะปล่อยเพลงเดียวหรือว่าเพลงคอลแลบในเพลงที่3มองข้ามตรงนั้นไปก่อนมาพูดถึงว่าใครที่มีเปอร์เซนต์จะคอลแลบกับลิซ่าในเพลงถัดไปเดากันแทบตายสุดท้ายลิซ่าร้องเดี่ยวเป็นเพลงช้าๆนะครับโซเข้ามาให้ก็อึ้งกันไปหมดแต่ไม่เป็นไรเพลงที่4ก็อาจจะมีคอลแลบก็ได้ลิซ่าอาจจะสปอยคั Soon, มมิ่งซูนแบบก่อนหน้าไปก่อนซูนละซูนอีกเพลงที่3ร้องเดี่ยวเพลงที่4ก็ค่อยปล่อยคอลแลบเลมอนเนดแล้วก็คิสคิสอันนี้มั่วซั่วกันไปนะครับแต่อะไร อะไรก็เกิดขึ้นได้เกี่ยวกับลิซ่าเรงที่3นี้ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างเดี่ยวหรือเรงคู่คอลแลบและคอลแลบกับใคร3คนที่ถูกพูดชื่อนานะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่ใครกันบ้างลงคอมเมนต์มากันนะครับกันมีต้องขอตัวลาแลวกลับมาเจอกันใหม่นะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ